ันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารเสด็จไปถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมทรงสนทนาธรรมและทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายวิสัชนาสนองพระปุจฉาแล้วเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชถวายพระนิรันตรายและสำรับหนังสือเป็นที่ระลึกจากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงนำเสด็จไปทรงนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคภายในพระเจดีย์และพระรูปที่บรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และพระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐ์ในซุ้มคูหาพระเจดีย์